สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูตะก้อนหวานแหแต่เช้าเลยนะครับผมเล่นน้ำแต่เช้าเลยตัดผมยังหล่อเลยครับผมวันนี้ตะก้อนลงน้ำใส่แว่นไม่ได้มองไม่เห็นตอนนี้กำลังงมว่ามีตัวไหมไปไหนวะอ้าวบอกแล้วจะออกไปได้ยังไงถูกใหญ่อ้าวมุดดินดิมันมุดดินเนี่ยหัวมุดดินอย่างเดียวแล้วดินนั้นเป็นขี้โลมด้วยขี้เลนอ่ะก็เห็นว่าวิ่งพูดนี่เมื่อวานในคลองน้อยนะครับคลองน้อยน้ำมันแห้งมากแต่เช้าเลยนี่เพิ่งถ้าขึ้นจากน้ำก็จะสั่นนิดนึงหนาวเคลื่อนไปทางไหนวะมุดโคนอยู่นั่นเนี่ยปลาเป็นปลาอะไรช่อนมันขึ้นกี้นะหือมันก็ช่อนนะมันขึ้นใหญ่เหมือนกันนะทูนเนาะหือใหญ่เหมือนน้ำพูดใหญ่เลยทำไมช่อนกับไอ้นินนะเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นนะสิมุดดินไปแล้วมั้งหรือออกรูขาดเนี่ยไม่ออกถ้าออกไปต้องเห็นนี่มันจะเงียบไปหน่อยไม่ถ้ามันเงียบมันก็มุดโคลนอยู่นั่นแหละเงียบมุดโคลนถ้างั้นนะปลาพวกนี้ฉลาดแม่งขึ้นได้ก็มันไม่ได้ออกไปไหนอ่ะมุดโคลนอยู่แหละตัวใหญ่อยู่นะเมื่อกี้เนี่ย ว้ามันปูดอยู่จะจับมันอยู่ไม่เจอเลยออกไปแล้วทางนั้นนะไม่ออกมันจะออกได้ยังไงอยู่ในแห่งถ้าไม่ออกมันก็มุดโคลนอยู่ในนั้นแหละมันยังไม่เห็นมันออกเลยไม่เห็นมันดึกๆพันแห่ไอ้ออกไม่ออกงั้นก็ให้มันอยู่ในนั้นแหละพักหนึ่งแหละชั่วโมงนึงมันต้องโผล่มาหายใจจะออกไปได้ยังไงถ้าออกไปมันก็ต้องพูดมึงหัวว่า จะต้องบอกเลยผมยังอยู่นี่หรือไงผมจะออกแล้วนะมันจะบอกอย่างนี้ไงบัว ปลาแอบแอบจริงๆอ่ะปลาเล่นซ่อนหาแล้วเงี้ยโอ้ทีนี้ว่าวิ่งอยู่จะออกไปไหนไม่แตะโดนเก็ดโดนหางบ้างหรือไงยังไงเรียบร้อยกูไม่เชื่อจังเชื่อหรอวะปลาผีลอกว้าวปลาผีลอกปลาหายตัวได้ไงตัวไม่ใช่น้อยเว้ยวิ่งพู
จากหน้าดีใจตอนนี้เป็นหน้าตึงไปเลยตึงเครียดตึงเครียดหาปลาไม่เจอหาปลาไม่เจอปลาหายตัวได้ก็มันวิ่งพูดอยู่ในแห่นี่มันจะไปไหน ไม่มีทางออกออกไปเราก็ต้องเห็นมันเป็นเลนด้วยเลนทั้งนั้นน่ะแต่หอยเยอะหอยเยอะดิแต่ไก่ของมังงมนี่น่ะหอยขมอ่ะของงมมันเป็นกระแป๋งนะกูบลึ้มทั้งนั้นเลยใหญ่ทั้งนั้นอ้วนบึ้งต้มเหยียบไปเหยียบมาแหขาดเพราะว่ามันจะทุ่งจิ้มน้ำจิ้มอร่อยหอยมะขามเปียกของเขาเหลือเชื่อบ่เฮ้ยหายตัวงั้นนะหายไปละตัวใหม่ตัวนี้มันยังไม่ถึงคาดมันเอาตัวใหม่ตัวนี้มันยังไม่ถึงออกไปไหนอยู่อ่ะยังไม่ถึงคราวมีถุงอยู่ลูกนกกระยางเงียบขี้รีทีนี้และแล้วก็หาต่อไปหาไม่เจอไม่เจอปลาหายตัวไปแล้วก็กดตีนเยอะๆอยู่มันจะออกไปได้ยังไงไม่เจออืมเจอแล้วนี่ใหญ่ปะเหยียบแล้วถูกแล้วไปไหนแล้วอ้าวมันยังอยู่ข้างในทางนั้นนะออกแล้วมุดโคนอยู่นั่นแหละเหยียบถูกแล้วต้อนไว้แต่ไม่รู้ไปไหนมีได้ลุ้นยังเหยียบถูกแล้วแหละยังได้แตะตัวบ้างได้มาปุกปลานินบ้างแห่ห่อและแห่พันนะรวมใหญ่อยู่นะมุดโคนว่ะก็มุดอยู่แถวนั้นนะมันโคนมันโล่มด้วยเคยลงไปอยู่โหโคนได้กลับมาดีใจอีกรอบนึงเมื่อกี้ยังทำหน้าเครียดอยู่เลยปลาไม่เจอตอนนี้มาทำดีใจอีกยังไม่ได้โดยังอยู่ในนี่แหละแต่หามันยังจับมันไม่ได้เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับผมว่าจะคือปลาอะไรขอแม่เลย
แล้วปล่อยปล่อยไปปล่อยมามันมุดโคลนหาไม่เจอเดี๋ยวมันมุดมิดเลยนะถ้าปลานิลนี่โหสวีดีจังเนี่ยไอช่อนนี่ก็ไหลพูดอ่ะลงลื่นๆมีคิดตมเร็วโลมเลนเลนเลยแหละรอลุ้นเนี่ยไม่แน่ใจรอลุ้นปลาตะก้อนเนี่ยได้แน่แหละแต่มันยังเอาไม่ได้ไม่มุดลึกจังวะเนาะมันเป็นเลนไอ้นี่เนาะมันเป็นเลนนะคือเหยียบแหย่ก็มันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันพุ่งออกมันก็กลัวมันก็ต้องหนีตุยมั่งอ่ะมันกลัวตุยมันนะ มุดลึกหายเลยวะ มันก็เอาชีวิตรอดนะมันป่านนี้อยู่ในแหนี่แหละแต่มันไม่เจอป่านนี้มันย่อเย้ยกันแล้วมั้งโอ้ยไม่ได้หาไม่เจอหรอกตะก้อนหลอกล่อไปหลอกล่อมามุดออกจากเหยียบตีนลึกลึกลึกไหลปุ๊บดึงแหไม่ขึ้นเนี่ยกดทีละข้างเลยถุงไอ้นี่เขาเนี่ยถุงไอ้ปุ๋ยไปนกไอ้นกไอ้นี่มันสีมันสวยๆนะนกเขามิ่นเนี่ยมันจับลูกมันสองตัวเสือกบินแล้วมันทำรังฉลาดมากมันทำอยู่ริมน้ำด้วยไม่ให้ใครจับลูกเนี่ยฉลาดอ่ะมันให้เอื้อมไม่ถึงเนี่ย ต้องทำแบบถุงถ้าทำแบบปุ๊บถุงครอบเนาะปั๊บยางรัดทำเหมือนห่อพวกมะละกอเนาะปึ๊บรัดปึ๊บรัดห่อว่ายังไงได้สัมผัสสัมผัสมันอีกไหมเนี่ยสัมผัสทีสองทีเนี่ยมุดก็มุดไปทางไหนก็ไม่รู้มันมุดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาหายใจนั่นๆๆน่ะทางกลางอ่ะพุทธขึ้นเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละทางนั้นอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นมาหายใจอ่ะมันมุดโคลนได้ไม่นานหรอกเหยียบแผลจนติดดินหมดเลยเนี่ยแล้วมันเจอตัวมันเลยถ้ามันไล่มันก็ไล่มาหาริมๆกันก็หนีไปหนีมาอยู่แถวนั้นแหละถ้ามันอยู่อ่ะอยู่สิมุดได้แค่นั้นเนี่ยถ้าออกไปก็รูไปเริ่มเลยแหละแหไม่ขาดแหแกขาดอยู่แล้วมันโอ้ยอ่ะเขาบอกแหเขาไม่ขาดแหแกขาดมือหลวมหัวแล้วนะปามถ่ายตัวได้ปามถ่ายตัวปามมีวิชาน่ะทำอะไรโอ้ตัวใหญ่ก็ด้วยเอาเก็บแผลเพื่อมันติดแผลเข้ามาอีก
กติก็มาจมอยู่ในนี้แหละมันติดขึ้นมาเกี่ยวเงี้ยงมันมุดนานแค่เดียวในอยู่ในแห่เนี่ยเอาไม่ได้ตามปลาตัวเดียวเหนื่อยหอบปลาก็เก่งเลยจะหลบเลขเก่งมันหลบจริงๆไม่รู้หลบไปไหนจับได้ก็หลุดผมก็อยู่ในแห่น่ะไม่ไปหรอกอยู่ในนี้แหละแต่มันหาไม่เจอถ้าเป็นถ้าปลาช่อนเราโหไวมันมุดสู้ต่อไปตะก้อนสู้ต่อเอาเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นหายใจเอาให้ได้ต้องเอาที่ตัวใหญ่อ่ะรอลุ้นอยู่มีถุงอยู่งมหาปลาไม่เจอเลยตัวเดียวหลบเก่งเหลือเกินรูปแล้วก็เป็นปลาช่อนแล้วมันก็มุดอยู่ตามโคนตัวใหญ่หลบแล้วเป็นปลาช่อนติดคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพามารับชมใหม่บ๊ายบายครับผม